สวัสดีค่ะวันนี้ยายจะมาซื้อปลาคาร์ฟค่ะจะพาเพื่อนๆมาชมปลาคาร์ฟกันสดๆเลยค่ะปลาคาร์ฟนี่เป็นปลาตระกูลเดียวกับปลาตะเพียนนะคะที่เราเห็นกันที่เมืองไทยหรือตามตู้ปลานั้นเขาจะเลี้ยงไว้เป็นปลาสวยงามค่ะปลาพวกนั้นจะเรียกว่าปลาข่อยนะคะส่วนปลาคาร์ฟที่เลี้ยงที่เยอรมันอันนี้เราจะเลี้ยงไว้กินเลยจ้าปลาคาร์ฟนี่เป็นปลาที่กินทุกอย่างที่ขวางหน้าจริงๆค่ะโยนอะไรให้กินหมดค่ะต้องขอโทษด้วยค่ะแสงไม่ดีเลยค่ะมองไม่ชัดเท่าไหร่ปกติแล้วเขาก็จะเลี้ยงในบ่อใหญ่ค่ะแล้วก็จะเอามาพักที่บ่อเล็กก่อนสักประมาณ1อาทิตย์ค่ะก่อนที่จะตักขายเนาะที่อื่นเป็นยังไงไม่รู้นะคะแต่ที่เยอรมันพวกกุ้งหอยปูปลาเนี่ยเขาจะนิยมจับกันระหว่างเดือนกันยาถึงเดือนเมษาค่ะจำง่ายๆเลยก็คือเดือนที่มีพยัญชนะตัว R อยู่ด้วยค่ะในเยอรมันก็คือพยัญชนะตัว R ค่ะยายเคยสงสัยมากเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะก็เลยถามคนขายค่ะได้คำตอบว่าเดือนอื่นนะเป็นช่วงที่ปลาจะวางไข่จะแพร่พันธุ์ค่ะเขาก็เลยไม่นิยมจับกันค่ะนี่เลยค่ะปลาคาร์ฟที่เขาเลี้ยงไว้สำหรับกินก็จะเป็นสีนี้เลยค่ะวันนี้ยายจะมาซื้อ3ตัวค่ะจับเสร็จแล้วก็จะเอาไปชั่งค่ะเสร็จแล้วเจ้าของก็จัดการกับน้องๆตรงนั้นเลยค่ะอันนี้ยายไม่ถ่ายให้ดูนะคะเพราะว่าสงสารน้องๆเนาะชอบกินมากเลยค่ะแต่ไม่อยากเห็นตอนเขาทำค่ะค่ะและนี่ก็คือปลาคาร์ฟ3ตัวที่ไปเอามาค่ะอันนี้ปลาคาร์ฟที่เขากินกันนะคะสีเขาจะเป็นแบบนี้หน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเพราะว่ามีหลายคนทางไทยไม่รู้เนาะคิดว่าอ้าวปลาคาร์ฟกินได้ด้วยเหรออันนั้นมันจะปลาสีสันอันนั้นเขาเลี้ยงสวยงามเนาะแต่อันนี้เขาเลี้ยงไว้กินค่ะยายให้เขาแลกครึ่งแบบนี้มาให้เลยค่ะก้างตรงนี้นะคะตรงนี้จะมีก้างเล็กๆ เยอะมากค่ะมีหลายคนไม่กินเนาะไม่กินที่เขาไม่กินน่ะเพราะว่าก้างนั่นแหละค่ะที่จริงยายไม่ชอบก้างปลาแต่ปลานี้ก็อนุโลมให้ปลานึงค่ะยอมกินค่ะเพราะเขาอร่อยมากจริงๆเนาะต้องกินอย่างระวังมากๆเลยค่ะเพราะเล็กจริงๆเลยก้างเขามีแต่ตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะอันนี้เราก็ต้องใช้กระทะยาวๆทอดเอานะคะเนี่ยเปลืองน้ำมันเยอะอยู่นะแต่ไม่อยากให้เขาหั่นแบบนี้มาค่ะเพราะว่ามันดูไม่ขลังเนาะมันดูไม่ขลังค่ะต้องทอดทั้งตัวต้องทอดแบบครึ่งตัวแบบนี้เลยค่ะ3ตัวค่ะ5กิโลกับอีก2ขีดเนาะเจ้านี้เขาขาย9ยูโร20ค่ะต่อ1กิโลที่ซุปเปอร์มาร์ทข้างบ้านเขาขายโลละ15ค่ะประหยัดไปได้30ยูโรเลยค่ะ3ตัวนี้เนาะปลาคาร์ฟเนี่ยเส้นเขาจะเรียกว่าไงดีคะคือผ่าแล้วนะคะผ่าครึ่งมาแล้วแต่บางทีถ้าลงไปอยู่ในหม้อปากเขาก็ยังพะงาบอยู่นะหรือไม่ก็อาจจะมีการกระตุกเส้นขึ้นมาเนาะถ้าเจอแบบนั้นก็น่ากลัวอยู่นะคะวันนี้จะยังไม่ทำกินค่ะเดี๋ยวรอพรุ่งนี้รอให้เขาตายสนิทก่อนอันนี้เขาอาจจะยังไม่ตายสนิทหรือเส้นเขาอาจจะยังไม่นี่เนาะเมื่อกี้ตอนล้างปากก็ยังพะงาบอยู่เลยค่ะเมื่อกี้แม่ค้าเขาก็ถามเลยค่ะว่าจะเอาไปทำอะไรกินเนาะยายก็จะเอามาทอดค่ะทอดหมักเบียร์ทอดค่ะเดี๋ยวจะมีเมนูหมักเบียร์ตามมานะคะThank you.
ปลา3ตัวนี้อายุประมาณ 3-4 ปีเลยค่ะที่จริงถ้าจะถ้าได้ตัวเล็กกว่านี้จะอร่อยมากค่ะแต่ว่าไม่มีเนาะเจ้านี้เขามีแต่ใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะก็เลยต้องเอาเพราะว่าเขาสดมากๆถ้าซื้อตามร้านเราก็ไม่รู้ว่าเขาฆ่ามาแล้วกี่วันเขาชำแหละมาแล้วกี่วันเนาะนี่คือสดกว่านี้ไม่มีแล้วจ้าค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ